ผมกราบตีนแม่ตั้งแต่รือเทียบฝั่งสอนรามข้องใจแตงโมดับแอนนาขอสอบบัญชีกระติกผมเป็นพ่อยิงกระบาลแล้วผมกราบตีนแม่ตั้งแต่รือเทียบฝั่งถ้าผมอยู่บนเรือคืนนั้นหนุ่มสอนรามข้องใจสาเหตุแตงโมดับมีเรื่องเอทุกวันแอนนาขอเจ้าหน้าที่สอบบัญชีกระติกเผยเหตุปาฏิหาริย์ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนกระทั่งร่างของดาราสาวลอยขึ้นมาใกล้กับจุดเกิดเหตุในวันที่26กุมภาพันธ์จากวันนั้นถึงวันนี้ยังหาข้อสรุปสาเหตุการพลัดตกเรือของสาวแตงโมยังไม่ได้เพราะดูเหมือนเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่บนเรือจะให้การไม่เคลียร์จนชาวเน็ตตั้งคำถามมากมายล่าสุดแอนนาทีวีพูลหนึ่งในเพื่อนสนิทของสาวแตงโมซึ่งได้ไปในที่เกิดเหตุทันทีที่รู้ข่าวเพื่อนตกน้ำได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรรวมถึงมีการวิดีโอคอลหาหนุ่มสอนรามหลังเจ้าตัวโพสต์โซเชียลถึงประเด็นนี้ตอนนี้ความรู้สึกในความเป็นพ่อของตัวเองเป็นยังไงบ้างหนุ่มสอนรามผมกับน้องแตงโมไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันเจอหน้าก็สวัสดีทักทายแต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่ DM ของผมมันขึ้นมาเป็นของแตงโมคือเขาอยากทราบอาการของคนที่เป็นโรคเส้นโลหิตในสมองตีบหรือว่าต้องทำบอลลูนในหัวใจซึ่งผมจำได้ว่าน่าจะเป็นอาการของคุณพ่อน้องแตงโมซึ่งคุณแม่ผมป่วยเป็นโรคนี้น้องเลยอยากจะถามวิธีการที่จะดูแลคุณพ่อหรือบุพการีต้องทำยังไงนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้จักแตงโมเห็นข่าวแตงโมถึงกับทำให้พี่หนุ่มเสียน้ำตาหนุ่มสอนรามมันไม่ถึงกับเสียน้ำตาหรอกครับวันนี้อย่างที่พี่พีเคบอกมัน7วันแล้วคนไทยทั้งประเทศเขาไม่ได้สนใจเลยว่ายูเครนจะถูกรัสเซียยึดไหมยอดโควิดจะพุ่งขึ้นไหมแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าน้องแตงโมเสียชีวิตแต่เขาอยากรู้เหตุผลจริงๆทำไมคุณไม่อยู่ที่ท่าเรือคืนนั้นทำไมคุณเอาเรือไปจอดทำไมคุณไม่โทรบอกคุณแม่ทำไมคุณเพิ่งมาขอขมาคุณแม่เมื่อวันที่6ทำไมคุณไม่ขอโทษเขาสิ่งที่พี่โพสต์วันนี้ที่อยากสื่ออะไรหนุ่มสอนรามสมมุติวิจิเข้าโรงเรียนว่ายน้ำแล้วจมน้ำคุณครูไม่โทรหาผมเพิ่งมารู้วิจิจมน้ำคุณครูบอกว่าผมไม่ใช่นักประดาน้ำก็เลยไม่โทรหาผมเป็นพ่ออย่างนี้ผมก็ต้องยิงกระบาลคุณครูแล้วละผมถามแค่นี้ถูกปะหรือจะเป็นลูกผู้จัดการคนนั้นน้องคนนั้นเกิดจมน้ำคุณไม่ใช่นักประดาน้ำนี่คุณก็ไม่ต้องรู้สิคุณไม่ต้องมาคุณดำน้ำไม่เป็นนี่ถูกปากครับในไอจีที่เขียนไว้หนุ่มพูดถึงเรื่องอำนาจเงินด้วยหนุ่มสอนรามคือเวลาที่มันเกิดคดีความอะไรต่างๆจะเห็นหลายๆคนออกมาให้ความคิดเห็นเรื่องค่าสินไหมเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยเวลาที่เราทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันอาจจะทำให้คดีนั้นเบาบางลงไปบ้างหรือเปล่าหรือมันจะทำให้ถอนฟ้องหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมก็ดูข่าวมาหลายๆข่าวอย่างเช่นคดีขับรถชนคนบางคนปล่อยคดีความเป็น10ปีหลักกิโลเมตรมันยังถูกร่นระยะความเร็วได้เลยหรือแบบถุงดำ6-7ถุงอย่างนี้แล้วทำไมวันนี้มันเงียบๆไปแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็ใส่เครื่องหมายคำถามไปแค่นั้นเองคุณไม่สงสัยหรือมันมีประเด็นวันนั้นที่มีการขอขมาแล้วคุณแม่ก็ให้อภัยคุณโรเบิร์ตคุณปอหลายๆคนรู้สึกแบบโอ้ยพี่เป็นหนึ่งในนั้นไหมหนุ่มสอนรามผมไม่ได้ดูไลฟ์หรอกครับผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมอยู่บนเรือคืนนั้นผมขอขมาตั้งแต่เรือเทียบฝั่งแล้วเจอหน้าคุณแม่ผมก็ลงไปกราบตีนแล้วนะเดี๋ยวนั้นเลยวันนั้นคุณแม่ให้อภัยเร็วไปไหมแอนนา
ในส่วนการตัดสินใจของคุณแม่แอนนาก็ไม่แทรกแซงแอนนาเคารพการตัดสินใจของคุณแม่ก็ต้องยอมรับว่าทางคุณปอเขามีแอคชั่นมาตลอดมันแตกต่างจากคนอื่นซึ่งเราก็เข้าใจและยอมรับได้แต่ในส่วนของคดีนี้ที่มันมีพิรุธมันมีหลายข้อเดี๋ยวแอนนาค่อยเล่าว่ามันมีพิรุธอะไรบ้างทำไมถึงรู้สึกว่าไม่ปกติในกรณีของคุณแตงโมพี่หนุ่มคิดว่าใครผิดหนุ่มศรรามผมไม่รู้ครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าน้องเสียชีวิตไปแล้วชีวิตคุณเอาคืนมาไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่คุณมาออกรายการเองหรือไปออกไลฟ์สดคุณมาชี้แจงอะไรมันย้อนแย้งไปหมดเชื่อไหมในสิ่งที่เขาพูดหนุ่มศรรามตอนนี้ผมไม่เชื่อว่าไปฉี่ท้ายเรือหนุ่มยังมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมอยู่ไหมหนุ่มศรรามผมไม่กล้าบอกครับผมถึงใส่เครื่องหมายคำถามผมเลยตัดสินใจโพสต์เพราะผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นเด็กกตัญญูต่อคุณพ่อที่ไม่สบายตัวเขาเองผ่านร้อนผ่านหนาวมาวิทย์จะเสียชีวิตตั้งหลายรอบแล้วชีวิตเขากำลังจะดีเขามีคนรักที่ดีมีงานเข้ามาผมว่าการที่เขาจากเราไปเร็วอาจจะไม่ต้องทุกข์เหมือนพวกเราที่ต้องแก่ไปเจอโรคร้ายอะไรอีกอาจจะเป็นสิ่งที่เขาลิขิตมาว่าเขาหมดเวรหมดกรรมเป็นสิ่งที่ดีของเขาก็ได้แต่ในสิ่งที่แบบว่าเอ๊ะทำไมต้องทำให้เอ๊ะทุกวันเปิดคุยแซ่บโชว์ก็เอ๊ะทุกคิวเลยวันนี้มีอะไรให้เอ๊ะอีกแล้วจะคุยกันดีๆไม่ได้เหรอวันนี้เอ๊ะอีกแล้วพรุ่งนี้มาเอ๊ะอีกแล้วโปอีกแล้วมันงงไปหมดอะครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดบ้างหนุ่มศรรามผมไม่ฝากอะไรเลยครับผมอยากจะฝากขอบพระคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเหนื่อยมากๆที่ช่วยค้นหาน้องขึ้นมาแล้วขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักหน่วงเชื่อว่าเมื่อคดีมันเป็นแบบนี้หลักฐานบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะหาลำบากก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วเป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วก็คุณเบิร์ตที่เป็นแฟนน้องแตงโมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยและที่สำคัญผมต้องกราบขอบพระคุณที่เขาเรียกกันว่าชาวเน็ตนั่นคือประชาชนคนไทยที่เฝ้าสังเกตการให้ข้อมูลต่างๆผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์ผมเป็นกำลังใจให้ครับ7วันผ่านมาจนตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยเราในฐานะเพื่อนรู้สึกยังไงแอนนาในฐานะเพื่อนคบกับโมมานานเรารู้สึกว่ากระติกที่เป็นผู้จัดการรู้จักกับโมมานานพอสมควรเหมือนกันเราเทียบเหตุการณ์เลยนะคะหลังจากที่แอนนารู้จักโพสต์ว่าโมตกน้ำแอนนาอยู่ไม่ได้ตอนนั้นแอนนาย้อมผมอยู่ยังย้อมไม่เสร็จปัจจุบันก็ยังย้อมไม่เสร็จบอกช่างว่าล้างเลยหนูจะรีบไปหาเพื่อนแล้วถามกระติกว่าสรุปแล้วโมตกน้ำใช่ไหมเขาบอกตกใช่แถวพระราม7หนูบอกเดี๋ยวหนูรีบไปนะคำพูดเขาคือบอกว่าไม่ต้องมาเธอมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็จี๊ดหนึ่งครั้งละทีนี้ก็โทรประสานฮิปโปบอกว่ารีบไปพอไปถึงที่เกิดเหตุพยายามค้นหาว่าจุดไหนกันแน่เราขอพูดเลยว่าเราทุกคนได้ข้อมูลน้อยมากสรุปแล้วโมตกตรงจุดไหนแล้วเขาหายไปไหนกันหายไปทำอะไรกันแอนนาถามคำเดียวว่าถ้าคุณไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งตกน้ำคุณจะวนหากี่ชั่วโมงแล้วคุณจะเข้าฝั่งหรือคุณจะไปตั้งต้นตั้งอะไรกันทำไมในเมื่อมันเป็นอุบัติเหตุทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วจะไปเตรียมอะไรกันนี่คือสิ่งที่เราสงสัยตอนแรกเรายังทำใจได้เพราะเราคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่พฤติการของอดีตผู้จัดการทางกระติกวันนั้นเรามีการเคลียร์ใจกันที่สถาบันนิติเวชเขาบอกว่าเขาไปไม่ทันแต่จริงๆเขาไปก่อนแอนนานะคะแต่แอนนาได้เห็นศพโมเขาบอกเขาไปไม่ทันวันนั้นเขาผิดแล้วแต่จริงๆเขาไปก่อนอันนี้คือความจริงที่เขาต้องพูดกับสังคมว่าเขาไปก่อนตั้งนานแต่เขาไม่เข้าไปดูวันนั้นแอนนาเจอเขาก็เคลียร์กัน
สิ่งนี้แอนนาไม่เข้าใจขอข่าวอย่างหนึ่งว่าสาบานให้หน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่เจอพูดมันเป็นเรื่องจริงเขาบอกเขาไม่สาบานเขาไม่จำเป็นต้องสาบานเพื่อให้แอนนาสบายใจเห็นเขาตอบกับแม่แม่ถามว่าทำไมไม่เข้าไปดูแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากเข้าไปดูเพราะอยากจดจำภาพดีๆของแตงโมไว้แอนนาแล้วเขาไปที่สถาบันนิติเวชทำไมถ้าไม่อยากเห็นแล้วไปทำไมแต่แรกแอนนาไม่เข้าใจในหลายๆประเด็นว่ายน้ำมันก็ไม่ใช่และอย่างหลายๆเรื่องที่เขาพูดออกมามันแปลกถ้าแอนนาพูดหมดมันเหมือนโยนให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวแอนนาเคยบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากให้มานั่งคุยกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อแรกเรื่องสาบานไม่ได้ไม่ติดไม่จำเป็นสำหรับเธอแต่สำหรับฉันมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆประเด็นต่อมาเขาบอกว่าไม่อยากให้เราไปหาเราก็ยังคิดว่าทำไมเหรอเขาบอกว่าเพราะเราเป็นนักข่าวเขามองอะไรผิดไปหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าเขาคิดถึงลูกกลับไปหาลูกพี่คิดว่าคิดถึงลูกได้ไหมลูกอยู่กับพี่เลี้ยงในวันที่เพื่อนตกน้ำแล้วจมไปต่อหน้าพี่จะคิดถึงลูกไหมหนูไม่คิดนะหนูคิดว่าลูกมีคนดูแลปลอดภัยแน่นอนหนูจะตามหาจนเจอซึ่งคืนนั้นหนูรู้ข่าวหนูไปถึงภายใน15นาทีแล้วหนูก็อยู่กันจนถึงเช้าถึงได้กลับมาทำงานแอนนารู้ข่าวกี่โมงแอนนา 5:40 แอนนาคุยกับแตงโมครั้งสุดท้ายแอนนาขอแก้วเวลานะคะแอนนาเลื่อนดูตามที่ชาวเน็ตเขาบอกว่าเลื่อนไปทางขวาเวลามันจะขึ้นเวลาครั้งสุดท้ายที่แอนนาแชร์หาแตงโมคือ 4:21 แล้วแอนนารู้ข่าวตอน5:30แล้วแอนนาอยากจะบอกว่าคำว่าได้แป๊บแป๊บเนี่ยของแตงโมผิดปกติปกติแอนนาทักขอเลขบัญชีอะไรแบบนี้ในขณะที่เขาอยู่บนเรือมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยเอาหรืออะไรแบบนี้ย้อนกลับแชททั้งหมดก็ได้รู้เลยว่าเขาจะส่งเลขที่บัญชีให้ทันทีคำว่าได้แป๊บแป๊บมันเป็นคำพูดปกติของเขาไหมเคยพิมพ์ไหมแอนนาปกติเขาจะไม่ได้คุยกับแอนนาแบบนี้ปกติได้แป๊บแป๊บเหมือนเขารีบเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้หรือเปล่าอันนี้เราตีความไปเองคือตอนนั้นเราส่งข้อความไปว่าขอเลขที่บัญชีหน่อยฉันนึกได้เดือนนี้มียอดที่ต้องโอนให้เธอแล้วก็ได้แป๊บแป๊บตอน 4:21 ถ้าเลื่อนไปดูแชทเก่าๆเวลานาขอเลขบัญชีจะโอนเงินให้แตงโมเขาก็จะส่งให้เราทันทีเลยมันเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแล้วบวกกับโมเขาไม่ได้มีมากขนาดนั้นคือถ้าเราจะโอนเงินให้เขาเขาจะรีบรับอยู่แล้วแล้วในความรู้สึกเราพอ5:00นิดเราโทรไปทำไมรีแอคของความตกใจมันดูเรียบพี่เข้าใจไหมมันมี2แบบนะเพื่อนจมน้ำต่อหน้าอยู่ไม่ได้ตกใจลนลานกับอีกแบบหนึ่งเหมือนเราทำอะไรผิดมาแอนนาไม่ได้ว่าเขานะแค่รู้สึกให้เปรียบเทียบ2ฟีลแอนนารู้สึกฟีลอีกฟีลหนึ่งที่แอนนาลงเมื่อวานว่าวันนี้รอฟังข่าวแอนนาคือเมื่อวานทราบข่าวว่าเหมือนจะมีหนึ่งคนที่ให้การไม่ตรงแต่สุดท้ายตำรวจก็ออกมาพูดว่าทุกคนยังให้การตรงนี้เราก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือโพสอะไรที่เกี่ยวกับรูปคดีเพราะว่าบางครั้งต่อให้ตำรวจเขารู้แล้วเขาอาจจะเก็บเอาไว้หรือว่ามีอะไรเขาเก็บเอาไว้มากกว่าเพื่อที่ว่าจะได้ทำทีเดียวหลายคนถามว่าเงินจะสามารถแทรกแซงความยุติธรรมได้ไหมแอนนาว่าคดีนี้เป็นคดีที่จับจ้องทางประเทศจริงๆถ้าเงินจะสามารถซื้อความยุติธรรมได้แอนนาก็ไม่รู้ว่ามันต้องมากแค่ไหนอย่างเมื่อวานเขามีการเอาเรือลำจริงออกไปทำพิสูจน์หลักฐานแล้วใบเรือหล่นหายไปในแม่น้ำแต่ณตอนนี้เจอใบเรือแล้วทราบเรื่องนี้ยังแอนนาทราบค่ะถามแอนนาว่าแปลกใจไหมแอนนาไม่แปลกใจเรื่องนี้มันมีพิรุธตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วพิรุธมันเริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5ไปจนถึง10ถ้าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเราก็พร้อม
เพราะมันแปลกมาตั้งแต่ต้นถ้ามันจะแปลกต่อไปมันก็ไม่ผิดพีเคพี่มีเพื่อนหลายคนที่เล่นเรือพี่ถามว่ามันง่ายไหมที่ใบพัดจะหลุดมันไม่ง่ายเพราะเรือนี้ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเรือใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีพิรุธอย่างที่แอนนาบอกเรื่องไปสะพานไทม์ไลน์ในรูปแอนนาตอนนี้แอนนารู้สึกว่าเรื่องมันเพี้ยนไปหมดหรือคลิปเสียงที่มีคลิปแตงโมเมื่อเช้าแอนนาเพิ่งอ่านข่าวไปมีคลิปแตงโมที่อยู่บนเรือโบกมือแล้วมันมีเสียงลอดออกมาว่าเอาขึ้นมานี่เสร็จแล้วมีผู้หญิงพูดว่าโมคุยยากแล้วโมก็หันหน้าหนีไปประเด็นนี้เราก็ยังสงสัยว่าคุยอะไรกันหรือเปล่ามีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าคือก่อนหน้านี้หลายคนถามว่าแตงโมรู้ไหมว่ามันเป็นงานเอ็นหรืออะไรแอนนาว่าแตงโมไม่รู้แน่นอน 100% แต่แอนนาไม่ชัวร์ว่ากระติกรู้หรือเปล่าลองสืบดูได้ไหมตัวบัญชีกระติกทุกบัญชีมีเงินเข้าแบบแปลกๆไหมเพราะว่าปกติกระติกมีรายได้ยอได้ที่ได้จากอะไรแจงได้อยู่แล้วเราพยายามทำเพื่อเพื่อนคนนี้เยอะมากโดยเฉพาะ7วันหลังแอนนาเมื่อวันหนูจะเล่าให้ฟังมันเกิดเหตุปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งหนูนั่งคุยกับรูปโมแล้วถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันปกติไหมถ้าเป็นอุบัติเหตุตัวฉันจะได้ทำใจจะได้ move on เพราะทุกวันนี้พูดตรงๆว่าเหนื่อยจะร้องไห้มันร้องทุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือโทรศัพท์แอนนากับคลิปอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนจะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่โทรศัพท์แอนนาเพิ่งซื้อมาใหม่มันกับคลิปแบบนี้ตอนที่แอนนานั่งคุยและคุยกับพุดเดิ้ลว่าเรื่องนี้มันปกติไหมเนี่ยสรุปแล้วฉันต้องเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเพจแหม่มโพดำตอนแรกบอกว่ารอแถลงเลยฉันหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือให้ยการกับตำรวจมีคนอยากลองขับเรือแต่ขับไม่เป็นทำให้ตอนออกเรือกระชากจนแตงโมหักง่ายหลังตอนนั้นแตงโมพยายามจับมือคนหนึ่งไว้แต่ถูกเจ้าตัวสะบัดออกเพราะกลัวตกลงไปด้วยจนแตงโมพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาเพจดราม่าแอดดิกได้ออกมาโพสต์ว่าเพจแหม่มโพดำที่แชร์กันอยู่ตอนนี้เป็นเพจปลอมอย่าไปเชื่อแต่เห็นว่าแอนนาเองกลับคิดว่ามันมีความเป็นไปได้แอนนาถ้าเรื่องเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ยังรับได้ว่ามันก็คืออุบัติเหตุอยู่ดีแต่ส่วนตัวที่มองไว้เรื่องมันน่าจะมีอะไรที่ลึกกว่านี้เพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างดูเหมือนมีการเตรียมตัวไปหมดเรารู้สึกว่าการปิดบังมันสูงทำให้คิดว่ามีอะไรเกินเลยกว่านี้หรือเปล่าแอนนาปิดบังไหมก็ไม่เชิงเขาก็เล่ารายละเอียดมาทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันไม่เมคเซนส์กับความเป็นจริงที่เราเห็นตรงหน้าอย่างเรื่องตามหาชั่วโมงกว่าแล้วเข้าฝั่งชีวิตจริงไม่มีใครหรอกที่เพื่อนจมน้ำตรงนั้นแล้วในเรือมีชูชีพแล้วไม่โดดลงไปนอกจากไม่โดดลงไปแล้วไม่โยนชูชีพลงไปด้วยก็บอกอยู่แล้วว่าโมตกรู้ทันทีในเมื่อรู้ทันทีมันเป็นไปได้ไงที่จะจมดิ่งลงไปเลยตัวโมไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วโมก็ว่ายน้ำเป็นด้วยมันไม่มีเลยเหรอที่โมจะตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลืออันนี้คิดประกอบกันนะคะ GPS จับว่าเรือขับช้าในเรือมีชูชีพโมตกแล้วคนตะโกนให้ช่วยทันทีแล้วโมหายไปไหนทำไมถึงไม่ช่วยกันเลยตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยมากๆแสดงว่าคิดว่ามีการทำร้ายเกิดขึ้นแอนนายังคิดไม่ออกว่ามันเป็นเรื่องไหนคิดแค่ว่าถ้าที่เขาให้การมาทั้งหมดมันไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงเลยหมอพรทิพย์บอกว่าแตงโมเสียชีวิตบนน้ำตื้นมันมีแนวโน้มว่าเขาตายน้ำตื้นไม่ใช่เขาจมน้ำลึกอย่างที่ทุกคนให้การแอนนา
แอนนามองว่าตรงขาโมจะมีบาดแผลเราก็ต้องมาดูว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเรือเขาก็มีระบบเซฟตี้พอสมควรแล้วถ้าดูจากคำให้การที่บอกว่าโมไปนั่งฉี่บริเวณท้ายเรือแอนนาไปดูเรือมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวเกินกว่าใครสักคนเดินเข้าไปแล้วไปฉี่อยู่ตรงนั้นใบเรือมันตีน้ำแล้วน้ำมันไม่ตีหน้าเราเข้ามาเหรอแล้วบวกกับโมไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะตอนเดินไปโมมีกระโปรงเพราะฉะนั้นตอนไปฉี่นอกจากต้องเอามือแหวกแล้วมือต้องจับชายกระโปรงอีกไหมแล้วจะไม่ตกตั้งแต่แรกแล้วหรือตั้งแต่คิดที่จะไปฉี่คิดยังไงที่หมอพรทิพย์บอกว่าไม่ได้จมน้ำลึกแต่จมน้ำตื้นแอนนาถ้าจมน้ำตื้นโมน่าจะได้รับบาดเจ็บจากขาเพราะว่าโมว่ายน้ำเป็นหนูการันตีเลยเพราะหนูว่ายน้ำกับโมทั้ง5คนให้การไม่ตรงกันแต่ณวันนี้วันที่เราถ่ายรายการก็มีอีกหนึ่งท่านออกมาบอกว่าทั้งหมดให้การตรงกันแอนนามีความเชื่อนะคะว่าถ้าเข้าเครื่องจับเท็จแล้วเข้าไวหน่อยอย่าให้เวลาผ่านไปเป็นปีแล้วค่อยมาเข้าแอนนาว่ามันน่าจะจับได้นะอย่าว่าแต่เครื่องจับเท็จเลยเรายังนั่งจับกันได้เลยว่ามันไม่ปกติถ้าภายในไม่กี่วันแอนนาว่าความตื่นเต้นมันน่าจะยังมีอยู่บ้างเอาจริงๆถ้าตั้งแต่แรกที่โมเสียชีวิตแล้วเข้าเครื่องจับเท็จเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขารออะไรกันอยู่หรือจะรอหลักฐานหรือว่ารออะไรเมื่อวานโพสต์ว่ารอฟังข่าวนะตอนนั้นคิดว่าจะได้ฟังข่าวอะไรแอนนาคือมีคนพูดว่าจะเชื่อมั่นได้แค่ไหนว่าความยุติธรรมจะมีอยู่แอนนาเชื่อนะว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่สภ.แค่นั้นแอนนาเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องถึงระดับคนที่เป็นนายตำรวจใหญ่ๆแล้วแอนนาว่าเขารู้แล้วแอนนาว่าดังนั้นแอคชั่นมันต้องดีแน่ๆก็เลยรอว่าความจริงมันน่าจะปรากฏเพราะว่าตำรวจไทยเก่งแอนนาเชื่อเรื่องนี้มาหงุดหงิดเรื่องใบพัดเรืออีกแอนนาเรื่องใบพัดเรือไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องที่น่าแปลกใจมันเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ตั้งหลายอย่างดังนั้นถ้ามีอะไรให้เราแปลกใจมันก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะถ้าพรุ่งนี้จะมีโทรศัพท์โมหายหรือมีอะไรหายอีกก็ไม่แปลกใจคือความแปลกใจแรกมันเริ่มตั้งแต่วันแรกเพื่อนจมน้ำแล้ววนเรือเข้าฝั่งหนูถามคำเดียวโมดื่มไวน์บนเรือไม่มีขวดไวน์แก้วครบหรือเปล่าเช็คไหมแล้ว DNA บนแก้วที่โมจับมีไหมคือเราไม่ใช่ตำรวจเราทำอะไรตรงนั้นไม่ได้เราก็คือตั้งข้อสันนิษฐานรู้สึกว่าการทำงานมันไม่ตรงใจกับสิ่งที่เรารอฟังอยู่แอนนาขณะตอนนี้ก็มีข่าวลือหรือว่ามันจะมีเงินใต้โต๊ะมาเกี่ยวข้องแอนนาไม่เชื่อเรื่องอาหารใต้โต๊ะนะเพราะถ้าเขาใช้เงินใต้โต๊ะเขาต้องปิดทุกหน่วยทั้งประเทศเลยนะแล้วเงินเหล่านั้นทุกหน่วยเขาจะรับกันหรือคะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆย่อมที่เกิดกันในระดับคนไม่กี่คนรับทราบนี่มันคือเรื่องที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจดังนั้นถ้ามีเงินใต้โต๊ะเขาต้องใต้โต๊ะเท่าไหร่ถึงจะพอสู้ระหว่างเงินใต้โต๊ะกับรับความจริงมาเถอะเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันคืออุบัติเหตุมันก็คืออุบัติเหตุในเมื่อแม่ยอมแล้วยอมรับได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนๆยอมรับได้ประชาชนก็จะยอมรับได้แทนที่จะเอาเงินไปเสียใต้โต๊ะมาบอกความจริงกันดีกว่าสงสัยไหมว่าความจริงมันคืออะไรทำไมมันหนักหนาเหลือเกินแอนนาไม่เข้าใจว่าความจริงคืออะไรแต่ว่าแอนนาไม่ค่อยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรพวกนี้จะเชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่าซึ่งวิทยาศาสตร์เบื้องต้นมันพิสูจน์แล้วว่าคำให้การเบื้องต้นมันพิรุธมันแปลกส่วนในเรื่องไสยศาสตร์เราเองหลายวันมานี้เราคุยกับลูกเราเหมือนคนบ้านน้องโมเป็นคนแบบนี้ถ้าทำผิดอะไรกับโมก็ตามเพื่อนเคยกดเงินโมในบัญชีหลายแสนโมเล่าให้ฟังสมัยเรียนโมก็ให้อภัยเขาโมไม่ดำเนินคดีอะไรมากมายโมก็ปล่อย
มีหลายคนทำผิดกับโมบ่อยมากแล้วโมก็ให้อภัยแต่โมขอแค่เรื่องเดียวว่าพูดความจริงออกมาอย่าให้มันติดค้างเป็นบาปในใจกันต่อไปการที่ปอกับโรเบิร์ตขอขมาแม่แอนนาโอเคแล้วแอนนาอย่างคุณปอแอนนาไม่ได้ว่าเขานะแอนนารู้สึกว่าเขาพูดอะไรแล้วแสดงแอคชั่นตลอดเวลาแล้วเราก็เห็นมันอย่างอีกคนแอนนาไม่ได้อยากบีบคั้นหรือกดดันอะไรเขานะแอนนาแค่รู้สึกว่าโมรักลูกมากแล้วลูกก็คือลูกเขาทำไมเขาไม่รักโมหรอแค่ปฏิกิริยาที่เขาคุยกับแม่เรายังงงแล้วสงสัยเลยหรือแอคชั่นที่เขามีกับเราเธอสาบานให้หน่อยสิว่าเธอพูดความจริงเราต้องการแค่คุณสาบานเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าก็สาบานต่อพระเจ้าสิว่าคุณพูดความจริงถ้าคนที่อยู่บนเรือออกมาสาบานกับพระแก้วมรกตสาบานกับพระเจ้าเนี่ยว่าทุกคนพูดความจริงเชื่อไหมว่ามันจะลดความรู้สึกแอนนาไปครึ่งหนึ่งเลยนะเขาสาบานจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่อย่างน้อยมันการันตีได้ว่าเขากล้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งประเทศถ้าเป็นกระติกมาขอโทษแอนนาแอนนากระติกก็ไม่ต้องขอโทษเพราะว่าคำขอโทษของกระติกมันซื้อเพื่อนกลับมาไม่ได้สิ่งที่อยากได้ไม่ใช่คำขอโทษสิ่งที่แอนนาอยากได้ตั้งแต่แรกเลยนะคือแอคชั่นของกระติกที่มันจะเป็นปกติแล้วช่วยเหลืออย่างที่สุดอย่างที่บอกถ้าเราทุกคนนั่งอยู่บนเรือแล้วมีชูชีพหนูจะโดดลงไปนะเพื่อตามหาแต่ตัวกระติกนอกจากไม่เปียกแล้วก็ดูเหมือนปกติมากตอนเข้าฝั่งแอนนารู้จักกระติกมากี่ปีแล้วแอนนารู้จักผ่านการทำงาน 5-6 ปีได้แล้ว 5-6 ปีที่รู้จักกับหลังจากที่แตงโมจมน้ำนิสัยเปลี่ยนไปไหมแอนนาเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือกระติกเป็นคนแข็งแข็งเป็นคนที่ไม่ได้มีความอ่อนโยนเป็นคนที่ไม่ละมุนละไมอย่างเวลาขายงานสมมุติถ้าแอนนาคุยกับกระติกจะปิดงานไม่ค่อยได้แล้วโมก็บอกว่าคุยกับฉันโดยตรงเลยนะคือโมเขาต้องการเงินถ้าคุยกับกระติกกระติกบอก500,000ไม่ได้คือไม่ได้ไม่เอาแต่ถ้าคุยกับโม500,000ไม่ได้โมจะบอกว่าเธอช่วยฉันหน่อยนะฉันมีค่าใช้จ่ายดังนี้เธอก็ทำให้ดูไม่น่าเกลียดที่ลูกค้าโอเคแล้วฉันก็รับได้คือก่อนหน้านี้มีการคุยกันว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการโมก็แชทมาคุยว่าเธอมาดูแลฉันไหมล่ะเธอพอมีเวลาไหมหรือเธอไม่มีเวลาเธอก็เอาพุดเดิ้ลมาช่วยเอาฮิปโปมาช่วยก็ได้แอนนาบอกว่าไม่อยากมีปัญหากับกระติกเพราะกระติกเขาอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วแอนนาก็บอกว่าเธอไปเคลียร์กับกระติกก่อนถ้าเคลียร์แล้วโอเคฉันก็พร้อมจะดูแลเพราะเธอเป็นเพื่อนฉันเขาอยากให้แอนนามาเป็นผู้จัดการแอนนาใช่ค่ะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแอนนาทราบว่าเขามีปัญหาเรื่องพ่อแอนนาก็เลยโทรทักเข้าไปคุยว่าเธอมีปัญหาอะไรไหมเขาบอกว่ามีเรื่องเดียวนอกนั้นดีหมดเราก็รู้แล้วว่าเขามีปัญหาอะไรนี่ก็บอกว่าไว้ใจแอนนานะเดี๋ยวเราจะทำหน้าที่เพื่อนอย่างดีที่สุดสมมุติว่าเดือนนี้โมต้องจ่ายค่าอะไรบ้างโมจะมาบอกแอนนาละแอนนาก็จะเตรียมตัวแล้วแอนนาเป็นเอเจนต์ขายงานแอนนาจะรู้คุณต้องเอาโมนะถ้าคุณไม่เอาโมฉันก็ไม่ทำงานให้คุณก็คือมัดมือชกอย่างนี้ไปเลยแล้วลูกค้าก็จ้างตลอดเพราะโมเป็นคนทำงานดีที่แม่บอกว่าทำไมกระติกไม่ช่วยแตงโมหรือว่าทำไมกระติกไม่โดดลงไปแล้วกระติกบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นแอนนาต่อให้กระติกว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นบนเรือมีชูชีพกระติกก็ลงได้นะโยนชูชีพลงไปก็ได้ถ้ามีคำให้การมีการโยนชูชีพมีคนพยายามกระโดดลงน้ำมีคนพยายามควานหาแล้วไม่เจอแล้วรอเจ้าหน้าที่เรื่องนี้จะไม่แปลกเลยและจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้และทำใจได้นะตอนนี้คนไปโฟกัสที่คุณแซนและคุณกระติกมากกว่าจะโฟกัสที่ผู้ชาย3คนเขาก็เลยบอกว่ามันมีการแบ่งล่อเป้าหรือเปล่าดู3คนดูซอฟลงหมายความว่าวงในเขาเซตให้2
คนนี้แข่งเพื่อทัวร์ได้ลง2คนนี้แล้วทุกคนมองข้ามผู้ชาย3คนแอนนาก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทำทำไมในเมื่อไม่ว่าทัวร์จะลงใครสุดท้ายถ้าคนหนึ่งโป๊ะมันก็โป๊ะกันหมดอยู่ดีแอนนาไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนี้ถ้าเขาให้ผู้หญิงสองคนมารับหน้าถ้าเขารับไม่ไหวเขาก็พูดกับสังคมอยู่ดีสิ่งที่แอนนาพยายามพูดทุกวันนี้คือกระติกออกมาพูดเถอะความจริงมันเป็นยังไงก็พูดถือว่าหลายปีที่คบกับโมม่าแล้วบวกกับกระติกเป็นคนพาโม่ไปกระติกรู้อยู่เต็มอกเต็มหัวใจไม่ต้องให้ใครเป็นพยานหรอกพระเจ้ามองเห็นสิ่งที่กระติกทำทั้งหมดกระติกอยากจะตกนรกตลอดชีวิตเลยโดยที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่หรือเราไม่รู้ว่าศาสนาคริสต์จะมีบทลงโทษเรื่องนรกไหมแต่เราคิดว่าถ้ากระติกไม่พูดความจริงยังไงตายไปความตายมันมีชีวิตที่นิรันดร์กว่านั้นนะเธอจะอยู่ในนรกนิรันดร์เลยเหรออีกเรื่องที่กระติกไปเปิดรูปในรายการถ่ายตอน 3:56 ซึ่งตรงกับที่แอนนาทักไปหาแตงโมพอดีแล้วแตงโมตอบกลับมาพอดีแตงโมตอบมากี่โมงแอนนาตอน 4:20 กว่าตอนแรกแอนนาไม่ทราบว่ามันเลื่อนดูเวลาได้วันนี้เขาก็จับกันว่าสะพานยังเปิดไฟอยู่แต่ชีวิตจริงไฟปิดแล้วก็เลยกำลังงงว่ามีการแก้ทำลายอะไรกันหรือเปล่าแอนนาไม่รู้ว่ากระติกไปรับงานอะไรมาหรือเปล่าก็ย้ำอีกรอบอยากเห็นสเตทเมนต์ของกระติกทุกบัญชีว่ามีเงินอะไรเข้าไปหรือเปล่าThank you.